หนุ่มกัญชัยจ่ายค่าตัวก้าวเกริกพลเกิน500ทำไมให้น้องแค่นั้นยังเป็นปมประเด็นร้อนกับกรณีขัดแย้งระหว่าง2นักร้องลูกทุ่งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและก้าวเกริกพลกับกรณีข่าวเจนนี่โกงเงินค่าตัวก้าวเกริกพลหลังเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวยอดวิว YouTube พุ่งกว่า350ล้านวิวและเจนนี่สัญญาว่าจะแบ่งเงินค่ายอดวิว YouTube 70-30แต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับตามคำสัญญาซึ่งฝ่ายเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็ได้ออกมาโต้ข่าวว่าตนไม่เคยสัญญากับก้าวเกริกพลเรื่องค่ายอดวิว YouTube โดยตอนจะถ่ายมิวสิกวิดีโอก็ให้ไป 10,000 บาทแถมยังเคยโอนเงินให้ก้าว 20,000 บาทแต่อีกฝ่ายโอนกลับหลังจากพ่อของก้าวโทรมาคุยช่วงที่เพลงดังใหม่ๆและพูดจาไม่ดีแถมยังช่วยขายงานรีวิวเป็นเงินหลักแสนแต่หลังจากนั้นก้าวเกริกพลได้ไลฟ์สดโต้เจนนี่ว่าอีกฝ่ายเคยสัญญาเรื่องเงินค่า YouTube จริงแต่พลาดตรงที่ไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะให้ใจเขาไปและยืนยันว่าคุณพ่อของตนไม่เคยพูดจาไม่ดีกับเจนนี่แต่เป็นเจนนี่ต่างหากที่ถามกลับว่าต้องการเท่าไหร่ซึ่งอีกฝ่ายไม่ควรพูดแบบนี้กับผู้ใหญ่พอเจนนี่โอนเงินมาให้และบอกว่าเป็นสินน้ำใจตนเลยโอนกลับเพราะมองว่าไม่ได้ให้ด้วยใจแถมเวลาไปออกรายการต่างๆก็ได้ค่าตัวแค่500บาทเท่านั้นล่าสุดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่อง3โดยหมวยอิสราและหนุ่มกัญชัยก็ได้รายงานข่าวดังกล่าวซึ่งในระหว่างการรายงานข่าวดังกล่าวหนุ่มกัญชัยก็ได้พูดถึงตอนที่เจนนี่และก้าวรวมทั้งลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นมาออกรายการโหนกระแสทางช่อง3ด้วยกันว่าตอนนั้นก็ยังดีๆกันอยู่เลยแต่ว่าตอนที่เอามาออกโหนกระแสก็ให้เขาร้องเพลงนะแล้วเอาไปลง YouTubeปรากฏว่าเงินไม่ได้มาผมนะไปเข้าของเขาหมดเลยเพราะ YouTube เขาตรวจจับว่าเพลงไปขึ้นที่ไหนบ้างมันจะกลับไปที่เจ้าของลิขสิทธิ์แต่โหนกระแสไม่ได้ให้แค่500บาทนะให้มากกว่านั้นแต่ทำไมก้าวได้500บาทก็ไม่รู้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ